มีอะไรบิลบุตรยาเคลื่อนไหวไอจีหลังดิวอริสราลุยฟ้องมินสืบเนื่องจากประเด็นร้อนระอุระหว่างเบลบุตรยาลูกสาวของพ่อตทบัญญินตั้งภากรอดีตรมุสพาณิชกับดาราสาวดิวอริสราโดยทางด้านเบลเผยว่าถูกอีกฝ่ายด่าถึงพ่อเหยียบเพศสภาพของคนอื่นหาเรื่องคนอื่นก่อนในขณะที่ทางด้านสาวดิวเงียบเพียงแต่แชร์เรื่องราวที่เพื่อนฟาดแทนจนกระทั่งวันนี้วันที่19เมษายน64มีรายงานจากนักข่าวบันเทิงคนดังเต๋าทีวีภูได้เปิดเผยสั้นๆผ่านอินสตราแกรมว่าฟ้องแล้วดิวตั้งทนายดังฟ้องมินเบลคู่กรณีเรียกค่าเสียหายแล้ว